พูดเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุกันหน่อยไหมพี่ใหญ่มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะที่เขาที่ราชกิจจานุเบกษามีการออกมาปรับกฎเกณฑ์นะคะเอาแบบไหนอ่ะคือผมพยายามจะไม่มองอะไรนะเขาเรียกอะไรนโยบายประชานิยมนะผมพยายามจะมองเรื่องของประเทศถ้าเอาประเทศเป็นหลักเนี่ยคืออ่ะถ้ามองว่าในลักษณะของเบี้ยผู้สูงอายุมันเป็นสวัสดิการหรือเป็นเงินสงเคราะห์ผมคิดอย่างนี้คืออ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ผมบอกชี้2อย่างจะเป็นสวัสดิการหรือเป็นสงเคราะห์แต่จริงผมกลับมองอย่างนี้ครับคืออันดับแรกเราลดความซ้ำซ้อนกันก่อนคืออะไรที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยเราไม่ควรทำถูกไหมฮะตอนนี้เขารู้แล้วว่าข้าราชการไม่ได้นะครับหรือคนที่รับเงินเดือนเบี้ยประวัติมันเบียดมานานไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็คงโทษทีรัฐวิสาหกิจหรือราชการคงไม่ได้แต่สำคัญที่สุดก็คือกลับมาดูเอาเป็นเอกชนแล้วกันที่เขาบอกว่าซ้ำซ้อนอยู่มันที่จะเซฟไป6 ล้านคนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาประเมินว่าสมมตินักธุรกิจนะครับอย่างพี่ดำรงอย่างพี่เตาอย่างผมอย่างใครเนี่ยไม่ควรได้นะครับแต่ทีนี้กระบวนการมันมีวิธีคิดหลักคิดเนี่ยมันไม่ถูกไม่ผิดคุณตะมันเพียงแต่ว่ากติกาที่ผมกำลัง question คือคุณกำลังเปลี่ยนกติกากลางศึกอะเปลี่ยนกติกากลางทางเปลี่ยนกติกาในขณะที่ตอนนี้คุณเป็นรักษาการเปลี่ยนกติกาในขณะที่อยู่ก็โผล่ออกมาทุกคนก็ตกใจทั้งประเทศเลยซึ่งกติกาเปลี่ยนถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่คุณต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจก่อนว่ากฎกติกาใหม่มันเหตุผลไม่คืออะไรนะครับแน่นอนสมมติถ้าคนมีเงินเดือนอยู่เงินเดือนเดือนแสน200,000 บาทมีรายได้เดือนละล้าน2 ล้านบาทเขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็ไม่ได้ไปยื่นซ้ำไปนะครับคำถามคือผู้สูงอายุบอก11 ล้านคนเนี่ยนะครับ11 ล้านคนเนี่ยจะเหลือแค่5 ล้านหายไป6 ล้านเนี่ยนะครับ11 ล้านคนเนี่ยมันยังมีคนที่ไม่ไปลงทะเบียนอีกเยอะนะคุณตาขออนุญาตเรื่องถามนิดนึงเรื่องนี้ได้ไหมครับครับเขามีข้อมูลพอหรือครับที่บอกคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้อย่างโอเคนะ อย่างของเก่า600 บาทเนี่ยผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้รับครับแล้วสักพักก็มีคนบอกว่ามันถ้ามึงไม่รับอาจจะมีคนรับแทนนะมีคนพูดแบบนี้เลยพี่ตาผมก็เหมือนกันผมก็เลยไปรับครับแล้วก็ส่งไปให้แม่บ้านที่เขารีไทร์แล้วครับที่ต่างจังหวัดก็ส่งมาทุกวันนี้ยังเป็นอยู่แล้ววันหนึ่งนายกเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนายกก็ออกมาด่าไอ้คนมีเงินแล้วยังมารับเนี่ยมันหน้าด้านครับงบมึงตั้งไปแล้วอ่ะผมก็เลยงงว่าตกลงกูหน้าด้านหรือว่ายังไงกันแน่วะคือสวัสดิการมันเป็นงี้ครับอันที่หนึ่งมันต้องมีกฎที่แน่นอนอันที่สองต้องมีข้อมูลที่ accurate ของเราเนี่ยมันไม่มีทั้งคู่และสวัสดิการที่ดีและข้อมูลดีมันจะสิ่งที่เกิดคือมันจะไม่รั่วไหลมันก็จะเป็นการใช้เงินรัฐที่ไม่รั่วไหลแล้วก็จะมีการกระจายไปจริงโอเคครับแต่ไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันงงๆนะครับว่าตกลงมึงมีข้อมูลหรือเปล่าแล้วมันจะตรวจสอบได้ไงให้คนใช้จิตสำนึกมันก็ยุ่งนะ